คโอเคจ้ะลูกค่ะตอนนี้พลอยก็แบบรู้สึกดีใจมากเลยค่ะคือที่หวังไว้ก็คือขอแค่ได้ไปแข่งค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้สัญชาติไทยมาก็ดีใจค่ะเซอร์ไพรส์มากครับแล้วจะทำค่ะในส่วนของการแข่งขันนะคะพลอยคิดว่าพลอยจะทำหน้าที่ในส่วนของพลอยให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็พลอยก็จะไปฝึกในด้านทักษะต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถของพลอยนะคะมาช่วยให้ทีมแล้วก็ช่วยให้เป็นเหมือนตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันให้ได้เลยค่ะครับ